สวัสดีครับผมพวกผมปามทอยรีวิวฮาในแบบปามทอยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวแอคเซลเลอร์อุปกรณ์แปลงร่างจากขบวนการนักผจญภัยโบเคนเจอร์นั่นเองนี่คือรูปร่างหน้าตาของมันนะฮะเรามาดูดีเทลกันก่อนเลยมีส่วนของดีเทลนะฮะตรงนี้จะเป็นหน้าจอนะครับผมตรงนี้จะเป็นด้านหลังเป็นฝาฐานมีกล้องถ่ายรูปด้วยนะฮะเอาเซลฟี่กันหน่อยนะฮะโอเคตรงนี้จะเป็นที่หมุนเอาไว้แปลงร่างนั่นเองนะครับผมเป็นเข็มคล้ายๆเข็มประจนภัยอะไรเข็มทิศอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้สามารถเปิดได้นะครับนี่คือด้านในนะครับด้านในจะเป็นพวกเอาไว้กดเลขอะไรพวกนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นปุ่มโทรนะครับไม่ใช่ปุ่มจัตวานะตรงนี้จะเป็นอะไรวะเดี๋ยววันตรงนี้จะเป็นอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าหักอย่างเงี้ยแล้วกดจะเป็นไฟฉายออกมานะครับผมแล้วก็เรามาดูลูกเล่นกันก่อนเลยนะครับตรงนี้จะเป็นสวิตช์นะครับผมตรงนี้สวิตช์เปิดเรามาดูกันที่โหมดแปลงร่างกันเลยนะครับผมโหมดแปลงร่างเนี่ยเรากดตรงกลางนะครับนี่นะครับกดตรงกลางเสร็จใช่ไหมแล้วก็เราก็ทำการหมุนนะครับผมนะครับจะมีคล้ายๆเสียงคล้ายๆกำลังบิดสตาร์ทรถอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถลายเลยครับเวลาแปลงร่างเราต้องหมุนตรงเนี้ยฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยตรงหน้าจอเนี่ยจะมีบอกว่าแปลงร่างยังไงเรียกหุ่นยังไงนะครับเรียกอุปกรณ์ยังไงโอเคต่อไปมาดูโหมดสื่อสารเนี่ยโอเคเย้ยมาหยุดซะด้วยนะฮะทำการหักตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้นะฮะเพื่อเปิดไฟนะครับโอ้โหมันชักช้าซะเหลือเกินไหนอาการเป็นยังไงบอกหมอสิโอ้โหมันสวยมากนะครับโอเคต่อไปอุ้ยต่อมาดูโหมดต่างๆกันดีกว่านะครับตรงเนี้ยถ้าเกาลดละถ้าเกาวิถ้าเรากดปุ่มโกตรงเนี้ยตรงนี้นะฮะจะมีปุ่มโกอยู่ก็ถ้ากดปุ๊บนะฮะจะเป็นสัญญาณเอาไว้เรียกเอาไว้เรียกเขาเรียกว่าอะไรเอาไว้เรียกรถนะครับผมอย่างเช่นเรากดตัวเลขหนึ่งเนี่ยนะครับจะเรียกดั้มนั่นเองนะครับแต่ผมได้ยินเป็นน้ำปูนะฮะเรามาลองฟังอีกทีน้ำปูหรือเปล่าฟังยังไงก็น้ำปู นะฮะแล้วเราก็ถลายอีกรอบนะฮะจะเป็นการเรียกนั่นเองนะครับผมเรามาดูเรียงกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรมั่งนะครับมีน้ำปูดำนะครับดำไม่ใช่น้ำปูฟอร์มูล่านั่นเองไจโร่มันสนุกยังเลยคืออะไรวะเฮ้ยอะไรวะแป๊บนึงโอเคฮะหลังจากเมื่อกี้ไปเปิดวิกิมาอันที่4คือโดเซอร์อ้าวช้าโดเซอร์ครับผมต่อไปมารีนไม่ต่อไปครับอันที่5เนี่ยมารีนต่อไปดิวโกโก้ดิวโชยุนะฮะโชยุจริงๆมันคือดิวนะฮะไม่ใช่โชยุต่อไปโชเวลต่อไปมิกเซอร์นะฮะต่อไปอันที่9จะเป็นเครนเฮ้ยมันเป็นคอมโบไม่โอเคไม่โอเคต่อไปโกโก้อะไรวะเจ็ดนะครับโกโก้เจ็ดอย่าคิดลึกนะฮะโอเคจริงๆมันรู้สึกว่ามันจะมี11เบอร์11 12 13 14อะไรอีกสงสัยจะเป็นของตัวซิลเวอร์นะฮะโอเคต่อไปเรามาดูโหมดหุ่นยนต์กันเลยนะครับในตัวหุ่นยนต์เนี่ยจะมีรูปหุ่นยนต์อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นปะกดเข้าไป
จะบอกว่ากัตไตชิปออนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ให้กดเลือกเลขว่าในเรื่องเนี่ยรู้สึกตัวไหนผสมกันบ้างวะแต่ในหน้าปัดเนี่ยมันบอกว่า1ถึง5นะครับที่เอาไปผสมกันนะฮะแต่ผมจะลองเล่นให้ดูทีละโหมดเลยแล้วกันทีละตัวเลยแล้วกันนะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้รู้ข้อมูลของหุ่นอะไรมากมายแต่จะเล่นให้ดูนะครับเริ่มจาก1 2 3จากนั้นเราก็ทำการสไลด์นะฮะฟอร์เรล่าฟอร์เมชันหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะผมก็ไปเสิร์ชหาใน Google ทำไมไม่มีโหมดนี้วะเคยไม่รู้เหมือนกันนะฮะมันออกตอนไหนจำไม่ค่อยได้ไม่ได้ดูนานแล้วนะครับต่อไปเป็นอย่างที่หน้าปัดบอก1 2 3 4 5จะเป็นหุ่นหลักเลยก็ว่าได้นะครับโอเคโอเคครับจะเป็นโบเคนฟอร์เมชันแล้วต่อไปถ้าเกิดเราเพิ่มเลข6อีกตัวจะเป็นการเชื่อมต่อพาร์ทนะครับผมเชื่อมต่อชิ้นส่วนแขนอะไรประมาณนี้เหมือนในทีวีซีรีส์เฮ้ย ขอใหม่นะฮะแล้วก็หมุนเดยอ่ะลืมบอกถ้าเกิดเรากดเลขผิดหรือว่ามันไม่มีในซีรีส์เนี่ยมันก็จะดังเหมือนเมื่อกี้นะครับซึ่งผมกดผิดไปตัวไปเผลอกดเจ็ดนั่นเองนะครับจะเป็น drill power on นะครับคือต่อเป็นมีสว่านต่อที่แขนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต่อไปเพิ่มเลขเจ็ดอีกตัวนึงนะฮะคราวนี้จะเป็น2ข้างแล้วนะฮะ2แขน2ข้างนะครับต่อไปกดถึงเลข8นะครับจะเป็นการมิกันของ3ตัวเลยทีเดียวเชียวนะครับผมต่อไปถึงเลข9จะเป็นซูเปอร์ฟอร์เมชันนะครับผมต่อไป6ถึงไอ้เดี๋ยวก่อนต่อไปถึง0อันลิมิเต็ดฟอร์เมชันนะครับผมต่อไปเรามาลองอันอื่นดีกว่าเท่าที่เดานะ6 7 8 9 0ได้ปะเฮ้ยได้ด้วยโบเคนฟอร์เมชั่น2นะครับผมถ้า6 7 8ล่ะเฮ้ยได้เหมือนกันว่ะจะเป็นซูเปอร์ฟอร์เมชั่นนะครับโอเคลูกเล่นก็มีเท่านี้แหละครับเนี่ยฮะหมุนได้360องศาเลยเดียวเชียวนะครับโอเคเสียวหักเหลือเกินก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมหรือคอมเมนต์กดไลค์คลิปให้ด้วยนะครับผมก็อันนี้เป็นรีวิวเขาเรียกว่าอะไรอะรีวิวแบบกันแก้ซิงอะไรอย่างเงี้ยแบบขนของย้ายบ้านยังไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็พอดีตัวเนี้ยมันไม่ได้เก็บลงกล่องไงก็เลยเอามารีวิวให้ดูโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปหน้าจะเป็นไรก็คลิปหน้าบรรยากาศอาจจะเปลี่ยนไปนะครับด้านหลังว่าเปลี่ยนที่อยู่ใหม่แล้วอะไรประมาณนี้ก็ขอบคุณครับที่รับชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ今一人一人の